สิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยงานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทำเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษและจัดเต็มมากกว่าอีกครับอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะครับสำหรับน้องกัฟคณาวุฒินะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับแฟนคลับของหนุ่มกัฟคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าปลายปีนี้เนี่ยหนุ่มกัฟเขาจะมีการจัดแฟนมีตคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เลยคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญต้องบอกเลยว่าแพลนเอาไว้ว่าในงานเนี่ยบรรยากาศจะให้เป็นแบบสไตล์แบบฮิปฮอปจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์จากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยครับใช่ครับผมก็สิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับผมใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของสถานที่หรือต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะรอติดตามต้นปีหน้าต้นปีหน้าเอาจริงๆถ้าเป็นแค่การเลื่อนพี่ๆเขาไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่แล้วครับผมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นยกเลิกอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นการเลื่อนครับงานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทำเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษและจัดเต็มมากกว่านี้ครับรอตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบที่แล้วที่ธันเดอร์โดมเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่ๆแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ตอีกนะครับมีเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราannounce ไปครับผมก็คือพี่ๆแฟนคลับให้การตอบรับดีมากทุกคนก็คือแบบรีบแย่งกันกดบัตรก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันมากๆเลยครับจริงๆก็มองไว้รอบเดียวก่อนละกันครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีผมอยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโย่ๆๆอยู่ก็น่าจะสนุกดีครับ